คราวนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของธาตุอาหารนะครับที่จำเป็นของพืชเนาะธาตุอาหารของพืชนะครับธาตุอาหารของพืชเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองถูกไหมครับซึ่งเราก็รู้กันมาดีอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่สรุปให้อย่างนี้นะธาตุที่จำเป็นที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไนโตรเจนแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับธาตุที่จําเป็นสําหรับพืชมากที่สุดนะครับมันคือคาร์บอนนะคาร์บอน is the most important element ก็คือสําคัญที่สุดเลยนะครับแต่ถามว่าคาร์บอนมันมาจากดินไหมไม่ใช่นะครับซึ่งได้จากอากาศนะครับเข้าทางปากใบนะครับแล้วเมตาบอลิซึมในเควินไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะปกติพืชจะไม่ขาดคาร์บอนนะครับพืชจะขาดคาร์บอนได้ยากมากๆถามว่าขาดได้ไหมขาดได้นะครับในกรณีที่น้ำมันแล้งอากาศมันร้อนนะครับหรือว่าอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยนะครับพืชที่อยู่ในน้ำมันจะมีโอกาสในการขาดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากนะครับแต่ว่าพืชที่อยู่บนบกเนาะน้อยมากนะครับที่จะขาดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามาถึงตัวของธาตุอาหารที่อยู่ในดินแล้วนะแบ่งออกเป็นหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของธาตุอาหารจำเป็นนะธาตุอาหารจำเป็นก็คือ essential element นะครับถามว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นธาตุอาหารจำเป็นถูกไหมครับก็เพราะว่ามันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของพืชโดยตรงนะครับส่งผลต่อสรีระของพืชมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดไปเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เขาเรียกว่าเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ง่ายนะครับโอเคซึ่งในตัวของธาตุอาหารจำเป็นนะครับสามารถแบ่งออกได้สองกลุ่มอีกตามปริมาณที่ใช้นะครับหนึ่งก็คือแมคโครนิวทรีนนะครับแมคโครแปลว่าอะไรแปลว่าใหญ่ครับอันที่สองก็คือไมโครนิวทรีนนะครับตัวของแมคโครนิวทรีนนะครับมันมีกฎหรือว่าข้อบัญญัตินะในหนังสือทางด้านสรีรวิทยาของพืชเขียนไว้นะครับว่าในน้ำหนักแห้งเนาะจะต้องมีธาตุกลุ่มนี้เหลืออยู่มากกว่า10มิลลิโมต่อกิโลกรัมในขณะที่ถ้าเป็นไมโครนิวทรีนนะครับก็แน่นอนเนาะน้อยกว่า10มิลลิโมต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ make sense นะครับวัดตามปริมาณคงเหลือที่อยู่ในเนื้อเยื่อพืชเนาะที่เจริญเติบโตเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอลบตรงนี้นิดนึงนะจริงๆมันไม่ต้องมีหนึ่งหรอกนะครับเป็นธาตุอาหารจำเป็นไปเลย
เพราะว่าเราจะไม่เรียนธาตุอาหารที่ไม่จําเป็นเนาะเออคราวนี้นะครับในตัวของธาตุอาหารจําเป็นเองเนี่ยมันสามารถแบ่งแยกเนาะตามการเคลื่อนที่ในเนื้อเยื่อได้ด้วยเนาะแล้วแบ่งยังไงนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าอันไหนมันเคลื่อนที่อันไหนไม่เคลื่อนที่ถูกไหมครับโอเคก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เคลื่อนที่กับกลุ่มที่ไม่เคลื่อนที่นะครับหนึ่งก็คือเป็น mobile nutrient นะครับหรือว่าธาตุอาหารที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีความสำคัญอยู่นะเดี๋ยวให้คิดตามนะครับเคลื่อนย้ายได้เช่นอะไรบ้างนะครับที่เคลื่อนย้ายได้ NPK เลยนะครับซึ่ง NPK มันคือปุ๋ยหลักของพืชถูกไหมครับนอกจาก NPK แล้วนะครับก็ยังมีธาตุอาหารกลุ่มอื่นๆเช่นแมกนีเซียมโซเดียมแล้วก็ซิงค์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจำง่ายมากนะครับถ้าธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้แล้วเกิดการขาดนะครับใบแก่จะเกิดอาการก่อนใบแก่เกิดอาการก่อนเพราะอะไรเอ่ยเพราะต้องเคลื่อนย้ายไปช่วยไปอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในกลุ่มของธาตุอาหารที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับมันจะมีอากาศที่ใบแก่ก่อนเรามีลำต้นเรามีใบนะครับที่แก่นะสมมติว่าขาดแมกนีเซียมนะครับใบก็จะเป็นลายจุดเหลืองเพราะว่ามันย้ายไปช่วยในใบอ่อนนะครับมีอาการของโรคเนาะเพราะย้ายไปช่วยใบอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอจะเดาได้เนาะถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นimmobile nutrient นะครับก็คือเป็นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วถ้ามันเคลื่อนย้ายไม่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับก็อยู่กับที่นะเช่นแคลเซียมนะครับซัลเฟอร์เหล็กบอรอนซีอูนะครับด้วยความที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับถ้าขาดธาตุอาหารนะครับใบแก่มักจะมีอาการก่อนเอ้ยใบอ่อนสินะครับเพราะเคลื่อนย้ายมาช่วยไม่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ immobile nutrient นะครับหลักๆก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมกับเหล็กเนาะที่จะขาดนะครับส่วนธาตุอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะขาดสักเท่าไหร่นะ
ให้เวลาจดก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็อาจจะพิมพ์มาบอกพี่ก็ได้นะสักจุดอะไรเงี้ยนะครับถ้าจดตรงไหนไม่ทันก็บอกนะโอเคอ่ะโอเคอะไรอ่ะตอนนี้นะครับทหารนะครับก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเนาะแบ่งออกจริงๆมันแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับตามหน้าที่ของมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันว่าโอเค NPK ทำงานอะไรแล้วก็มีบทบาทอะไรในทางสรีรวิทยานะหน้าที่นะครับของทาสอาหารในแต่ละกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดมาให้แล้วว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยทำงานอะไรบ้างกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเดาได้ไหมอยู่ที่ไหนการตรึงคาร์บอนอยู่ในเคลวินไซเคิลถูกไหมครับในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับจะมีธาตุอยู่2ตัวนะครับก็คือ N กับ S ก็คือไนโตรเจนกับซัลเฟอร์นะครับตัวของไนโตรเจนน่าจะเดาได้เนาะว่ามันเป็นองค์ประกอบของอะไรนะครับA คือเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนะครับโปรตีนอะไรโปรตีนรูบิสโก้ครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพืชนะครับต้องการรูบิสโก้เยอะที่เอ้ยต้องการไนโตรเจนเยอะที่สุดเพราะว่ารูบิสโก้เนี่ยเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในโลกตัวพืชเองก็เลยต้องการไนโตรเจนเยอะที่สุดรองลงมาจากคาร์บอนนะเพราะคาร์บอนเราไม่นับถูกไหมครับเป็นองค์ประกอบของโปรตีนรูบิสโก้เป็นองค์ประกอบของอะไรอีกครับเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในระบบต่อทุกๆตัวเลยเอนไซม์อีกเยอะแยะครับคราวนี้ S ล่ะ S ก็กรรมฐานเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนะครับแล้วก็ฟอสเฟตนะครับโปรตีนเช่นซิสทีนครับและ SA เนี่ยก็ยังเป็นองค์ประกอบของฟอสโฟลิปิดซึ่งมันก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เนาะก็ make sense ไหมก็ข้าง make sense นะครับเพราะว่า S เองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดพันธะไดซัลไฟด์บอนด์นะครับแก่โครงสร้างต่างๆเนาะแล้วก็ตัว S เองนะครับก็ยังช่วยในการก่อรากสร้างตัวของฟอสโฟลิปิดนะครับโอเคดูต่อดูต่อตอนนี้ในกลุ่มที่สองนะครับก็จะต่อจากการตรึงคาร์บอนนะครับไซตูนสอบ
โอลิมปิกอีกไหมครับชีวะอ๋อโอเคโอเควันที่28เนาะแล้วแพทสอบไหมครับแพทสอบโอลิมปิกอีกไหมรอบนี้ฮัลโหลอ้าวอ๋อโอเคโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วเรามาดูของเราต่อเนาะเป็นกลุ่มที่สองนะครับต่อจากกลุ่มตรึงคาร์บอนก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยในการสร้างพลังงานแล้วก็เป็นโครงสร้างของพืชนะครับสร้างพลังงานและเป็นโครงสร้างนะครับอันนี้จะมี3 ตัวนะPSI ก็คือซิลิคอนนะครับแล้วก็ B นะครับ P ก็คือฟอสเฟตแน่นอนว่าเป็นองค์ประกอบของฟอสโฟลิปิดนะครับเหมือนกันน้องกับซัลเฟอร์นะครับแล้วก็นอกจากเป็นประกอบของฟอสโฟลิปิดแล้วนะครับก็ยังคงเป็นประกอบของ ATP ด้วยนะครับอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นซิลิคอนนะครับหรือซิลิก้านะครับ SI ตัวของซิลิก้าเนี่ยจำเป็นในพืชบางชนิดนะครับในพืชบางชนิดก็จะมีการสะสมซิลิก้าอยู่ที่บริเวณของเซลล์วอลนะครับพืชบางชนิดนะครับเช่นหญ้าถอดปล้องจะสะสมนะครับซิลิก้าที่เซลล์วอลครับสะสมซิลิก้าที่เซลล์วอลรู้จักหญ้าถอดปล้องเนาะหญ้าถอดปล้องอยู่ในดิวิชันอีควิเซตัมนะครับจัดเป็นพืชไม่มีเมล็ดนะครับแต่ว่ามีช่องเรียงแล้วนะโอเคส่วนโบรอนอันนี้อาจจะไม่ต้องจำนะครับเกี่ยวข้องกับการยืดตัวของเซลล์นะครับโอเคกลุ่มที่สองเรียบร้อยไปที่กลุ่มที่สามนะครับกลุ่มที่สามก็คือเป็นสารอาหารในรูปแบบไอออนนะครับไอออนของเซลล์นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวที่ช่วยในการควบคุมไอออนต่างๆที่อยู่ในเซลล์นะครับพูดง่ายๆนะให้เรานึกถึงเกลือแร่เวลาที่เราสูญเสียเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับพืชก็มีเหมือนกันครับก็จะใช้ไอ้พวกแร่ธาตุเหล่านี้นะครับเป็นตัวรักษาดุลยภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวครับว่ามีอะไรบ้างเนาะตัวแรกนะครับก็คือโพแทสเซียมจำได้ไหมว่าโพแทสเซียมมันเป็นไอออนอยู่ที่ไหนมันจะควบคุมการเปิดปิดของปากใบนะครับนอกจากจะช่วยในการควบคุมการเปิดปิดของปากใบแล้วนะครับยังเกี่ยวข้องกับการเจริญของผลถูกไหมเป็นธาตุอาหารหลักนี่ใช่ไหมครับ N เนาะตอนเด็กๆที่เราท่องกันมา N คือใบอะไร P คือราก K คือผลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผลกำลังออกเนี่ยนะครับเช่นข้าวกำลังตั้งรวงเขาอาจจะต้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเพิ่มเข้าไปนะครับ
กลุ่มที่สองนะครับก็คือแคลเซียมตัวของแคลเซียมนะครับจะเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์อันที่สามอันนี้อาจจะคุ้นๆกันเนาะแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเนี่ยเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์นะครับเป็นโลหะแกนกลางนะครับของคลอโรฟิลล์ดังนั้นนะครับถ้าขาดแมกนีเซียมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสีจะซีดนะครับเราจะเรียกภาวะซีดนี้ว่าคลอโรซิสนะครับคลอโรซิสได้เนาะอ่ะอีกสองอันแมงกานีสนะครับแมงกานีสจะช่วยในการปลดปล่อยออกซิเจนนะครับจาก OEC นะครับของระบบแสงสองก็คือที่บริเวณของระบบแสงสองเนี่ยนะครับมันจะมีโปรตีนที่ชื่อว่า OEC อยู่ครับซึ่งโปรตีนที่อยู่บริเวณนี้นะครับมันก็จะช่วยในการออกซิไดซ์น้ำถูกไหมครับทำให้น้ำเนี่ยโมเลกุลแตกออกมาพอโมเลกุลแตกออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็แยกออกเนาะเป็นออกซิเจนแล้วก็โปรตอนที่อยู่ในเซลล์นะครับโอเคกลุ่มสุดท้ายนะครับของเนื้อหาบทนี้แล้วนะครับก็คือกลุ่มที่สี่ในกลุ่มที่สี่ก็คือเป็นธาตุอาหารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยารีด็อกซ์ปฏิกิริยารีด็อกซ์ถ้าจะขยายความมันคืออะไรครับก็คือการรับส่งอิเล็กตรอนการรับส่งอิเล็กตรอนสำคัญอย่างไรครับสำคัญก็ต่อเมื่อมีการถ่ายทอดพลังงานนะในระบบแสงต่างๆนะครับในตัวของปฏิกิริยารีด็อกซ์นี้นะครับก็จะมี Fe มี Zn หรือว่าซิงค์นะครับแล้วก็มี Cu สิ่งที่สังเกตได้คืออะไรถ้าเราเรียนเคมีมาต้องจำได้นะครับธาตุเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นโลหะทรานซิชันที่มีอิเล็กโทรเนกาติวิตี้หรือว่า EN ที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นทรานซิชันอิเลเมนต์นะครับหรือว่าเป็นโลหะทรานซิชันที่มี EN นะครับเนาะหรือว่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้เนาะสูงเพื่อช่วยในการแย่งหรือว่ารับส่งอิเล็กตรอนได้ดีนะครับครับเพื่อช่วยในการรับส่งอิเล็กตรอนได้ดีอันนี้ก็ช่วยเตียวเคมีไปในตัวนิดนึงนะครับซึ่งธาตุเหล่านี้นะครับมีเลขออกซิเดชันที่หลากหลายมากอย่างเช่นในกรณีของเหล็กนะครับเลขออกซิเดชันของมันก็จะมีตั้งแต่ลบ4ลบ3นะครับไปจนถึงบวก2บวก3เลยใช่ไหมครับการที่มันมีออกซิเดชันนัมเบอร์ที่ค่อนข้างแกว่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของวาเลนต์อิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนวงนอกได้ดีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเหล็กเป็นองค์ประกอบของไซโตโครม B6F นะครับยังจำได้ไหมไซโตโครม B6F พูดง่ายๆก็เป็นไซโตโครมคอมเพล็กซ์ที่อยู่ในระบบแสงนะครับ
นอกจากนั้นตัวของเหล็กเองนะครับยังช่วยในการตรึงไนโตรเจนในพืชตระกูลถั่วเนาะโอเคต่อมาซิงค์นะครับ ZN เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอสนะครับในตัวของเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอสมันจะอยู่ที่บริเวณไหนเอ่ยที่ช่วยในการกำจัดแอลกอฮอล์จำได้ไหมมันจะสิงอยู่ในเปอร์ออกซิโซมนะครับแล้วก็อยู่บริเวณของไรโซโซมเนาะก็จะมีตัวของเอนไซม์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อช่วยในการออกซิไดซ์แอลกอฮอล์จากสารที่เป็นพิษนะครับให้เป็นสารที่ไม่เป็นพิษเนาะโอเคสุดท้าย CU นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอิสระนะครับที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็คือกลุ่มของ ROS นะครับที่จะเข้ามาทำร้ายเซลล์เนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับงงไปนิดหนึ่งเนาะในกรณีที่มี CU มากเกินไปนะครับถ้ามีมากอาจจะทำให้เกิดพิษในเซลล์นะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะของธาตุอาหารที่จำเป็นนะครับเพื่อให้เวลาจดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของการงอกของเมล็ดที่มาจากการกระตุ้นของแสงสีแดงแล้วก็แสงฟาเรสนะครับฟาเรสเดี๋ยวถ้าจดเสร็จแล้วยังไงก็บอกพี่เหมือนเดิมนะครับโอเคคราวนี้สิ่งที่จะเรียนต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่บางโรงเรียนอาจจะเรียนบางโรงเรียนอาจจะไม่เรียนนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาก็เรียนกันส่วนใหม่ส่วนใหญ่นะครับก็เลยสอนดีกว่านะโอเคกระบวนการถัดมาจะมีชื่อเล่นๆนะครับว่าโฟโตมอร์โฟเจเนซิสอ่านของแพทเสร็จแล้วยังเอ่ยอ่ะค้างไว้ก่อนเนาะโฟโตมอร์โฟจีเนซิสในกระบวนการโอเคเสร็จแล้วนะโครในกระบวนการโฟโตมอร์โฟเจเนซิสนะครับประกอบด้วย2คำถูกไหมโฟโตก็คือแสงมอร์โฟเจเนซิสคล้ายๆกับคำว่าเมตามอร์ฟอซิสนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อนะครับอ
ก็คือเป็นกระบวนการที่พืชต้องใช้แสงครับเพื่อชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างต้องใช้แสงในย่านพิเศษเพื่อกระตุ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับถ้าเป็นภาษาที่เราเคยเรียนกันเนาะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า differentiation นะครับหรือว่า cellular differentiation โอเคคราวนี้นะครับในกระบวนการโฟโตมอร์โฟเจนิซิสเราจะต้องรู้จักแสงสองแสงนะครับแสงแรกก็คือแสงสีแดงก็คือ red light นะครับ red light ก็คือแสงสีแดงอีกอันนึงก็จะเป็น violet light violet ก็คือเป็นแสง infrared เนาะก็คือเหนือจากแดงขึ้นไปจำแสงได้ไหมแสงที่เป็น visible light ก็จะมีช่วงแสงนะครับอยู่ที่ประมาณสัก400ถึง700นาโนเมตรครับเดี๋ยวเอาไปให้ดูก่อนเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาให้จดอ่ะดูย่านนี้ก็ได้ครับแสงที่เป็น visible light นะครับก็คือตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรนะครับถ้าต่ำกว่า400พี่เขียนไว้แล้วว่ามันคืออัลตราไวโอเลตหรือว่ารังสี UV นะครับแต่ว่าโอเคถ้ามากกว่า700ขึ้นไปเราจะเรียกว่าอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดเอาไปทำอะไรได้นะครับเอาไปทำกล้องวงจรปิดหรือว่าใช้ทำในกล้องไนท์วิชั่นนะครับใช้ในการมองภาพกลางคืนเนาะคราวนี้เรารู้จักแสงที่เป็นแสงเลสแล้วก็แสงฟาเรสแล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับแสงสีแดงจะช่วยในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดแสงเหนือแดงนะครับก็จะยับยั้งการงอกไอ้เจ้าแสงแดงเนี่ยก็จะพบในแสงอาทิตย์ในขณะที่ถ้าเป็นฟาเรนไฮต์นะครับจะพบในความมืดเนาะดังนั้นแล้วนะครับในความมืดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีแสงอะไรเลยเนาะมันมีพลังงานอยู่เพียงแต่ว่าเป็นพลังงานในย่านที่เป็น invisible light หรือว่าเป็นย่านที่ตาเราไม่สามารถสังเกตได้นะครับโอเคนะทำความรู้จักตรงนี้ก่อนแล้วนอกจากคลอโรพลาสต์ที่เรารู้จักกันดีแล้วเนี่ยนะครับภายในเซลล์มันยังมีออร์แกนเนลอยู่สองตัวก็คือ PR กับ PFR PR กับ PFR PR เราจะชื่อว่า Photosystem 660ส่วน PFR มันก็คือ Photosystem 730นะครับ
PR นะครับรับแสงที่660นาโนเมตรเส้น60นาโนเมตรก็คือเรดไลท์ครับส่วนฟาเรสก็จะอยู่ที่730นาโนเมตรส่วน PFR รับแสงที่730นาโนเมตรนะครับแล้วมันต่างกันยังไงการที่เซลล์จะมี PR หรือ PFR นะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นพืชชนิดใดถ้าเป็น PR นะครับมันจะกระตุ้น Cellular Inactivation นะครับยับยั้งปฏิกิริยาในเซลล์นะครับ Cellular Inactivation inactive เนาะแปลว่าไม่ทำงานนะครับดังนั้นการมี PR จะยับยั้งปฏิกิริยาในเซลล์นะครับกลับกันการมี PFR อยู่ในเซลล์เนี่ยอันนี้จะกระตุ้นปฏิกิริยาในเซลล์อันนี้ก็จะเป็น cellular activation นะ activation กับ inactivation นะครับโอเคคราวนี้ organelle สองตัวนะครับมีบทบาทต่างกันถ้าในเซลล์มันมี PR เยอะเซลล์นั้นจะถูกยับยั้งถ้าในเซลล์นั้นมีการสะสม PFR เยอะนะครับมันจะกระตุ้นปฏิกิริยาภายในเซลล์โอเคนะเราต้องยอมรับ assumption ตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้ถ้าได้แสงสีแดงนะครับหรือว่า red light จะมีการกระตุ้นนะครับให้เปลี่ยนจาก PR เป็น PFR ในขณะที่ถ้าในกรณีกลับกันนะครับถ้าพืชได้รับ PFR เอ้ยถ้าพืชได้รับฟาเรสครับฟาเรสก็จะกลับกันนะครับก็คือกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนจาก TFR ให้เป็น PR แล้วมันสำคัญยังไงถูกไหมครับ PR เนี่ยเอ้ยเรดไลท์ก็จะอยู่ในแสงปกติแต่ว่าฟาเรสก็จะอยู่ในความมืดเนาะถ้าพืชบางชนิดเนี่ยอยู่ในความมืดไม่เพียงพอมันอาจจะไม่ออกดอกนะครับแต่ว่าถ้าพืชบางชนิดที่อยู่ในความสว่างไม่เพียงพอก็จะไม่ออกดอกเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของพืชวันสั้นแล้วก็พืชวันยาวเนาะ long day plant กับ short day plant นะครับเดี๋ยวจุดตรงนี้เสร็จก่อนนะกระตุ้นปฏิกิริยาในเซลล์ก็คือการออกดอกนะครับหรือการงอกของเมล็ดนะครับ seed germination โอเคจุดให้เสร็จแล้วก็พักก่อนเนาะมันค่อนข้างหนักเลยนะครับก็คือถ้ามี PR เยอะๆนะครับถ้ามี PR เยอะๆมันจะยับยั้งปฏิกิริยาเสียก็คือไม่ออกดอกไม่งอกมาเลย
ไม่ออกดอกออกเมล็ดไม่งอกในขณะที่ถ้ามี PFR อยู่ในเซลล์เยอะๆนะครับมันจะกระตุ้นปฏิกิริยาในเซลล์แล้วก็ออกดอกเมล็ดงอกครับคราวนี้พืชของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือพืชวันยาวแล้วก็พืชวันสั้นนะครับตัวแรกก็คือ long day plant ครับพืชวันยาวนะครับพืชวันยาวก็คือต้องอาศัยแสงที่มากเพียงพอเนาะจึงจะออกดอกนะครับต้องมีแสงเรดนะครับมากเพียงพอจึงจะสามารถนะครับกระตุ้นให้ PR เปลี่ยนเป็น PFR และเจ้า PFR ก็จะไปกระตุ้นให้ออกดอกนะครับแล้วมันจะต้องยาวราคาไหนถึงดอกจะออกหรือว่าเมล็ดจะงอกนะครับค่าหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ที่เขากำหนดขึ้นมาให้พืชนะครับโอเคอันนี้จะเป็นพืชวันยาวเนาะความหมายของพืชวันยาวก็คือจะต้องมีแสงสว่างมากเพียงพอเกินกว่าค่านี้ครับค่านี้เรียกว่า critical period Critical period นะครับโอเคจะต้องมีกลางวันยาวเกินกว่า Critical period เช่นทั้งหมดอ่ะมัน24ชั่วโมงถูกไหมครับแต่ว่า Critical period อาจจะเป็นสักสมมุตินะครับ16ชั่วโมงอันนี้มันกลางวันมันเกินก็ออกดอกได้ส่วนกลางคืนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยออกดอกนะครับแล้วกรณีที่ไม่ออกดอกล่ะเรามี critical period อยู่ตรงนี้นะครับแล้วกลางวันมันยาวไม่พอมันยาวแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือเป็นกลางคืนอันนี้ก็จะไม่ออกดอกเพราะกลางวันนะครับยาวไม่พอที่จะเปลี่ยน PR ไปเป็น PFR ได้หมดถูกไหมครับดูนี่นะ PR ยับยั้งใช่ไหมครับจะต้องมีแสงมากระตุ้นก่อนซึ่งแสงที่กระตุ้นเนี้ยก็จะมีการเปลี่ยนจาก PR ให้เป็น PFR คราวนี้ถ้าแสงมันยาวไม่พอนะครับมันจะมี PFR มากกว่าก็เลยยับยั้งนะครับแต่ถ้าแสงมันยาวนานมากเพียงพอนะครับมันจะสามารถเปลี่ยน IPR เนี่ยมาเป็น PFR ได้หมดตามนี้นะออกดอกไม่ออกดอก
ให้ตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ครับก็คือให้แสงสลับกันกับในที่มืดนะครับคิดว่าออกไหมออกดอกได้นะออกดอกได้นะครับเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่ถูกขั้นอยู่เนี่ยมันถูกแทนที่นะครับด้วยพีด้วยแสงที่มาด้านหลังนะครับก็เลยออกดอกได้อาจจะเคยเห็นข่าวที่ชาวนาถูกไหมครับเอากระสอบไปคลุมไฟที่ถนนบอกว่าข้าวมันตั้งท้องแล้วข้าวมันจะไม่ออกดอกก็เป็นกรณีเดียวกันกับการที่มี PR หรือว่า PR ไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวจดให้เสร็จอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายช็อตเดย์แพลนให้ฟังนะครับโอเคเรามี long day ไปแล้วครับคราวนี้เรามาดู short day plan กันครับหลักการก็ตรงกันข้ามกันเลยกับเมื่อกี้นะครับมันจะต้องมีกลางคืนที่ยาวเพียงพอเนาะอันนี้จะเป็นในกลุ่มของพืชวันสั้นเพราะฉะนั้นพืชวันสั้นชอบกลางคืนถูกไหมครับหลักการนะครับต้องการกลางคืนนะครับวงเล็บก็คือฟาเรนไฮต์ที่ยาวนานเพียงพอที่จะทำให้พืชนะครับเปลี่ยนจาก PFR ไปเป็น PR เพราะว่าในพืชวันสั้น PR จะเป็นตัวกระตุ้นให้ออกดอกก็จะกลับกันกับพืชวันยาวครับโอเคเรามีกลางคืนที่ยาวเพียงพอนะแล้วก็กลางวันสั้นๆนะครับส่วนมากเป็นพืชเมืองหนาวนะครับกลางคืนยาวนานกว่า critical period นะครับทำให้เปลี่ยนนะครับ PFR ไปเป็น PR
ได้หมดพอเปลี่ยนได้หมดปุ๊บก็จะออกดอกได้นะครับส่วนถ้าเปลี่ยนไม่หมดล่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับกลางคืนมันยาวไม่พออันนี้ก็จะไม่ออกดอกเนาะอ่ะกลับกันคล้ายๆกับกรณีของเมื่อกี้เลยมีแสงมายับมาเขาเรียกว่ามากีดกั้นนิดหนึ่งนะครับออกดอกได้นะครับเอ้ยไม่ได้สิโทษทีออกดอกไม่ได้นะเอ้ยตัวทีออกดอกได้ครับสลับมั่วไปแล้วตัวทีตัวทีอ่ะตามนี้นะโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับของช็อตเดย์แล้วก็ลองเดย์กลไกในการกระตุ้นเนาะต่างกันในกลุ่มของลองเดย์แพลนนะครับซึ่งเป็นพืชบ้านเราเนี่ยจะต้องมีการกระตุ้นของแสงกลางวันให้มากเพียงพอนะครับเพื่อที่จะทำให้ PR ถูกเปลี่ยนให้เป็น PFR แล้วก็จะเกิดการออกดอกนะครับแต่ว่าถ้าในพืชเมืองหนาวเช่นพวกกลุ่มของช็อตเดย์แพลนท์ครับจะต้องมีกลางคืนที่ยาวนานเพื่อจะทำให้ PFR ถูกเปลี่ยนกลับให้เป็น PR แล้วก็ออกดอกได้ในที่สุดนะครับโอเคยากนิดหนึ่งนะจดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำข้อสอบกัน